ท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมดูน้องแพรวทีออฟเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าเธอมีแนวโน้มที่จะเซตอัพตำแหน่งลูกไปอยู่ทางเท้าซ้ายมากเกินไปนะครับซึ่งมันจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นผมอยากจะให้ทำความเข้าใจก่อนครับว่าไม้กอล์ฟของเราทั้ง14ชิ้นเนี่ยนับแค่13แล้วกันเพราะว่าไม่รวมพัตเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง14อันนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแน่นอนในเรื่องของความยาวไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ไดรเวอร์นะครับจนถึงเวดจ์เนี่ยอย่างที่สังเกตแน่นอนความสั้นความยาวต่างกันนะครับอย่างที่2ที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือในเรื่องขององศาหน้าไม้หรือว่าหลอบนั่นเองนะครับหลอบมีความแตกต่างกันอย่างไดรเวอร์ที่ผมใช้เนี่ยคือหลอบ9แล้วก็เวดจ์ที่ผมหยิบมานี่คือหลอบ51เพราะฉะนั้นความยาวความกว้างเนี่ยความยาวกับองศาเนี่ยแตกต่างกันนะครับถามว่าเราจะทำยังไงให้เรามีวงสวิงที่คล้ายเดิมที่สุดโดยที่เราไม่ต้องปรับเปลี่ยนวงสวิงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเราต้องใช้13วงสวิงเพื่อจะตีกอล์ฟให้ได้13ไม้ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่านี่เองเป็นที่มาของการเลื่อนตำแหน่งลูกที่จะช่วยได้ทำให้เรามีวงสวิงแค่วงสวิงเดียวหรือแทบจะไม่แตกต่างกันมากผมพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือในวงสวิงของฟูลสวิงที่เป็นลักษณะเดียวเพราะว่าพวกฮาร์ฟสวิงหรือว่าพันช็อตเชฟช็อตอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่รวมกับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่ผมจะพูดเข้าเรื่องของตำแหน่งลูกนะครับตำแหน่งลูกเนี่ยมีผลอย่างที่ผมบอกว่าหลอบกับความยาวแตกต่างกันยิ่งเราวางลูกนะครับมาค่อนข้างทางด้านขวาเท่าไหร่หรือว่าทางด้านกลางเท่าไหร่เนี่ยไม้กอล์ฟเรานี่นะครับมีการสวิงที่ต้องบอกว่าขึ้นแล้วก็ลงมาเพราะว่าเราตีบอลจากด้านข้างนะครับแล้วก็เราตีบอลขึ้นแล้วก็ลงมาจังหวะที่ขึ้นแล้วก็ลงมาเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีมุมที่เข้าปะทะนะครับในจังหวะมุมเข้าปะทะนี่เองมันมีความลึกหรือว่าความบางในการเข้าสวิงยิ่งจำนวนหลอบมากเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ต้องการมุมเข้าปะทะที่เขาเรียกว่าแชโลหรือว่าบางจนเกินไปเพราะนั้นตั้งแต่เหล็กสั้นจนถึงเหล็กที่ค่อนข้างเรียกว่าเกือบกลางแล้วกันก็คือเหล็ก7ตั้งแต่แหวดจนถึงเหล็ก7เนี่ยผมต้องการให้มุมเข้าค่อนข้างชันพอสมควรเพราะฉะนั้นผมจะเซตอัพตำแหน่งลูกเนี่ยมาอยู่ตรงประมาณกลางเท้ากลางด้านเท้าเลยนะครับก็คือถ้าเอาง่ายๆแล้วกันก็คือเอาalignment stick นี่นะครับมาแบ่งตรงลูกนี้เลยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปด้วยนะครับว่าวิธีการเลื่อนตำแหน่งบอลเนี่ยมี2วิธีนะครับแต่อันนี้เอาทฤษฎีคร่าวๆก่อนแต่ละคนจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนนะครับตั้งแต่เวดจนถึงเลข7ผมชอบให้เซตอัพตำแหน่งลูกอยู่กลางเท้าลักษณะนี้นะครับตั้งแต่เวดจนถึงเลข7นี่นะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ต้องบอกว่าจุดต่ำสุดของลูกหรือว่ารอยจีเวิร์ดนั้นจะไปอยู่ทางด้านหน้านะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเราจะตีโดนลูกก่อนที่จะตีโดนพื้นเองเพราะว่ามุมเข้านั้นเป็นมุมที่ชันลงมานะครับมุมเข้านั้นเป็นมุมที่ต้องบอกว่าลงมาแล้วก็โดนลูกก่อนจากนั้นค่อยโดนพื้นแล้วก็มีรอยออกไปนะครับนี่คือตำแหน่งที่องศาเหล็ก7จะลูกจะออกไปได้ประมาณพอดีนะครับแล้วก็พอเหล็กเริ่มยาวขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหล็ก6 5 4 3เนี่ยนะครับผมก็จะค่อยๆเลื่อนตำแหน่งลูกไปทางอยู่ทางซ้ายมากยิ่งขึ้นก็คือลักษณะนี้นะครับก็คือยิ่งเหล็กยาวขึ้นองศาน้อยลงเราต้องการมุมเข้าที่ป้านลงเพื่อจะสวิปหรือว่าตีลูกให้เสยออกไปยิ่งมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งเหล็กองศาน้อยเนี่ยเราต้องการมุมเข้าที่จะเสยเพื่อจะให้ช่วยให้หน้าไม้ลอยออกไปช่วยให้ลูกลอยออกไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นเหล็ก6 5 4 3เนี่ยครับตำแหน่งลูกเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงโลโก้ถึงเกือบถึงโลโก้ถึงแกนกระดูกสันหลังผมเนี่ยนะครับประมาณนี้ตรงช่วงนี้เนี่ยคือตำแหน่งลูกที่ผมชอบให้ทุกคนเซตอัพช่วงเหล็กค่อนข้างยาวเนี่ยนะครับก็คือลูกกอล์ฟจะอยู่ในลักษณะนี้ถ้าเทียบกับลูกเก่าก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าอยู่มาค่อนมาทางด้านซ้ายนะครับอันนี้คือเหล็กยาวเพราะนั้นตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างพอดีในการ impact ระหว่างลูกกับพื้นก็จะโดนค่อนข้างพร้อมๆกันเลยนะครับตำแหน่งลูกนี้ผมชอบให้ใช้ตั้งแต่เหล็ก6จนถึงเรียกว่าเกือบถึงหัวไม้แฟร์เวย์เลยก็ลองไปปรับดูบางคนอาจจะต้องเลื่อนตำแหน่งของไม้แฟร์เวย์มาข้างหน้าอีกนิดนึงถ้าสำหรับคนที่เป็นคนที่มุมชั่นหรือมุมเข้าหรือว่าฮิตดาวมากๆนะครับก็ในการปรับตำแหน่งลูกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของมุมเข้าได้นั่นเองนะครับก็อยากให้เข้าใจความสัมพันธ์นี้ก่อนว่าองศายิ่งน้อยเนี่ยมุมเข้าควรจะยิ่งป้านเพื่อเราจะได้ให้ลูกเหินออกไปได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะครับส่วนไดรเวอร์ที่น้องแพรมีปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่ผมอธิบายมาก็จะเข้าใจนะครับว่ายิ่งตำแหน่งลูกมาทางซ้ายเท่าไหร่แล้วก็ไดรเวอร์ที่บอกว่าหลอบน้อยเนี่ย
ก็คือของผมใช้9องศาเนี่ยยิ่งมาซ้ายเท่าไหร่มุมเข้าก็จะเสยมากขึ้นเท่านั้นซึ่งในความเข้าใจก็คือยิ่งน้องแพรวางไว้ทางซ้ายเท่าไหร่ก็ถือว่าถ้าฟังดูดีๆก็เหมือนจะ make sense ว่าจะทำให้ลูกลอยมีโอกาสที่จะตีเสยลูกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้ลูกกอล์ฟลอยออกไปในอากาศได้ง่ายขึ้นแต่ว่าข้อเสียมันมีอยู่อย่างหนึ่งอย่างนี้ก็คือถ้าผมขออนุญาตปักมาทางด้านข้างแบบนี้แล้วกันนะครับหันหน้าให้ทางด้านนี้นะครับยิ่งตำแหน่งลูกผมเลื่อนไปทางซ้ายมากเท่าไหร่นะครับสังเกตดูดีนะครับยิ่งซ้ายเท่าไหร่นี่ผมขยับซ้ายมาเรื่อยๆนะครับสังเกตดูดีว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแนวไหลผมก็จะยิ่งเล็งไปทางซ้ายมากขึ้นเท่านั้นนั่นก็คือการที่ผมจะต้องมีการชดเชยหรือว่ามันทำให้เซตอัพคือมันส่งผลในเรื่องของการเซตอัพที่เล็งให้ไม่ตรงด้วยเพราะว่ายิ่งเราเล็งซ้ายเท่าไหร่ที่บอกมีโอกาสที่ไหลจะเปิดมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะยิ่งสำหรับคนที่ถนัดใช้ตาขวาเล็งนะครับไหลก็จะเปิดง่ายเพราะฉะนั้นตำแหน่งของไดรเวอร์ที่เหมาะสมเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยนะครับก็คือ2นิ้วจากส้นเท้าซ้ายคือถ้าเราวัดเลยวัดเลื่อนตำแหน่งมาร์คมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณ2นิ้วเนี่ยคือตำแหน่งที่ผมชอบให้ไดรเวอร์อยู่นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราสามารถจะให้ไดรเวอร์ลงมาแล้วก็อยู่ในมุมที่เสยขึ้นพอดิบพอดีรวมถึงไหลก็จะสแควร์กับเป้าด้วยโดยที่ไม่เปิดมากจนเกินไปเพราะนั้นนี่คือ theory นี่คือทฤษฎีที่ทำไมเราถึงต้องมีตำแหน่งลูกที่ต่างกันทีนี้วิธีการเลือกใช้บ้างวิธีการเลือกใช้จริงๆแล้วมี2วิธีก็คือ1เราสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งลูกอย่างที่ผมทำให้ดูตอนแรกก็ได้ก็คือเหล็กสั้นถึงเหล็ก7เนี่ยนะครับก็คือให้ตำแหน่งลูกอยู่ตรงกลางเหล็กยาวขึ้นไปก็คือเหล็ก6 5 4 3หรือใครที่ยังใช้2หรือว่าจะเป็นหัวไม้ fairway เนี่ยก็จะขยับลูกมาทางซ้ายมากยิ่งขึ้นโดยที่ผมก็จะไม่ขยับเท้าซ้ายจะไม่ขยับเท้ามากก็อาจจะยืนกว้างขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มุมเข้าได้ป้านขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับน้ำหนักก็จะมาอยู่ขวาถ่ายมาทางขวาได้ง่ายขึ้นลักษณะนี้รวมถึงไดเวอร์ก็จะเลื่อนตำแหน่งลูกไปโดยที่ผมก็จะยืนกว้างขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองนี่คือวิธีแรกคือการเลื่อนลูกนะครับวิธีการที่2คือวิธีการเลื่อนเท้าวิธีแรกเนี่ยเราเรียกว่าvariable ball position นะครับในภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งตำแหน่งที่ผมจะบอกก็คือเลื่อนเท้าเนี่ยเขาเรียกว่า constant ball position ซึ่งคนไทยไม่ค่อยสอนกันเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าที่เมืองนอกเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ใช้กันเยอะพอสมควรวิธีง่ายๆก็คือเราจะจดเหล็กสั้นถึงเหล็ก7เนี่ยก็คือแบ่งครึ่งเท้านะครับเหมือนเดิมที่ผมว่าเป็นอะไรที่ง่ายกว่าคนเข้าใจง่ายกว่าก็ถือว่าเป็นการให้ดริลไปด้วยแล้วกันผมก็จะยืนเซตอัพเท้าขวานะครับจะแบ่งเท้าซ้ายก่อนแบ่งเท้าซ้ายมาความกว้างประมาณหัวไหล่ซ้ายหรือว่าประมาณ1คืบออกจากไม้ alignment ผมเนี่ยนะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือค่อยกว้างเท้าขวาค่อยแหกเท้าขวาออกมาให้แมทช์ความห่างระหว่างก้านเนี่ยให้ห่างเท่ากันนะครับพอห่างเท่ากันเนี่ยก็เรามั่นใจได้เลยว่าตำแหน่งลูกของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเท้าแล้วนี่คือตำแหน่งเหล็กสั้นถึงเหล็ก7นะครับพอถึงเหล็ก6วิธีง่ายๆที่เราไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งบอลก็คือเราสามารถเลื่อนเท้าไปได้ทีละครึ่งนิ้วนะครับนี่ก็คือเซตอัพของเหล็ก6นี่คือเหล็ก5นี่คือเหล็ก4เหล็ก3เหล็ก2รวมถึงจะเป็นหัวไม้3หัวไม้5หรือแม้กระทั่งยกเว้นอย่างเดียววิธีนี้ใช้ไม่ได้กับไดรเวอร์เพราะว่าถ้าใช้กับไดรเวอร์แล้วสังเกตว่ามันอาจจะห่างไม่ถึง2นิ้วจากส้นเท้าซ้ายนะครับผมให้ใช้ถึงไม้3วิธีนี้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายเพราะว่าเมื่อเท้าเรากว้างขึ้นแน่นอนน้ำหนักเราจะถูกออโตเมติกเลื่อนไปทางขวาเล็กน้อยทำให้มุมเข้าเนี่ยจะสวีปได้ง่ายขึ้นมุมเข้าจะเป็นมุมที่ชันลงมาน้อยหน่อยรวมถึงสังเกตดีๆว่าตำแหน่งลูกผมก็ถูกเลื่อนมาทางซ้ายโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้เลื่อนตำแหน่งลูกแต่เราเลื่อนเท้าแทนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เองถึงเป็นทฤษฎีแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังนะครับในการเล่นตำแหน่งลูกก็ท่านผู้ชมลองไปหาตัวเองลองไปซ้อมตัวเองก่อนเริ่มจากหาสติ๊กหรือว่าถ้าใครไม่มีสติ๊กก็คือง่ายๆก็คือเอาเจ้าเหล็กของตัวเองเนี่ยแหละครับมาแบ่งครึ่งง่ายๆก่อนคือเอากลางเท้าเนี่ยนะครับให้มั่นใจก่อนว่าเหล็กสั้นถึงเหล็กกลางเนี่ยนะครับให้ลูกอยู่กลางเท้าแล้วก็ไม่ว่าจะใช้วิธีเลื่อนลูกหรือเลื่อนเท้าก็เองก็ตามเนี่ยลูกก็จะถูกเถิบมาทางซ้ายเพื่อทำให้มุมเข้าเนี่ยเป็นมุมที่เสยมากขึ้นหรือว่าชันน้อยลงเมื่อเป็นเหล็กยาวขึ้นนะครับลองไปทำกันดูครับ